สำหรับดินเพาะกล้านะครับเป็นดินที่ใช้สำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆปกติแล้วดินเพาะกล้าก็มีขายอยู่ตามท้องตลาดซึ่งเรียกว่าพีทมอสซึ่งพีทมอสตัวนี้มีราคาค่อนข้างสูงเราจึงคิดสูตรดินเพาะกล้าขึ้นมานะครับเพื่อทดแทนพีทมอสวิธีทำนะครับเราก็เทแกลบดำ1ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผสมในส่วนที่เป็นน้ำนะครับจุลินทรีย์เจ้าปวง100ซีซีต่อน้ํา10ลิตรนะครับเสร็จแล้วนำมาราดรดยังไม่ต้องเทหมดค่อยๆผสมไปนะครับเสร็จแล้วผสมอีกรอบนำดินขึ้นมากำแบบนี้นะครับถ้ากำแล้วดินไม่แตกถือว่าความชื้นพอเหมาะระหว่างที่ทำการหมักถ้าดินของเรามีความแห้งก็สามารถเติมน้ำได้ให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะประมาณ15วันจะนำไปใช้ได้ลักษณะดินเพาะกล้าที่เป็นแล้วก็จะมีความเย็นมีความร่วนซุยนะครับในลักษณะนี้เราก็สามารถนำไปเพาะกล้าได้เลยครับตรงนี้จะใช้เป็นการเพาะเมล็ดก่อนที่จะลงถาดหลุมจะสังเกตว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีดินตัวนี้นะครับมีสารอาหารค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีทำให้กล้าไม้ที่เรานำมาปลูกมีการเจริญเติบโตที่ดีสำหรับเทคนิคการทำดินเพาะกล้าเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำดินเพาะกล้าครับสำหรับดินเพาะกล้านะครับเป็นดินที่ใช้สำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆนะครับปกติแล้วดินเพาะกล้าก็มีขายอยู่ตามท้องตลาดครับซึ่งเรียกว่าพีทมอสซึ่งพีทมอสตัวนี้มีราคาค่อนข้างสูงเราจึงคิดสูตรดินเพาะกล้าขึ้นมานะครับเพื่อทดแทนพีทมอสครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับขุยมะพร้าวนะครับเป็นขุยมะพร้าวละเอียด1ส่วนแกลบดำ1ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนเป็นปุ๋ยหมักใบไม้จุลินทรีย์เจ้าปวกใช้100ซีซีน้ำเปล่า10ลิตรบัวรดน้ำภาชนะสำหรับผสมถุงปุ๋ยเชือกฟางครับหน้าที่ของจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับคือช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้ดินของเรานะครับพร้อมที่จะปลูกพืชหรือว่าเพาะกล้าเร็วขึ้นถ้าไม่มีจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับเราสามารถใช้น้ำหมักชนิดต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักผลไม้น้ำหมัก EM จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับวิธีทำนะครับเราก็เทส่วนผสมต่างๆลงในภาชนะแกลบดำ1ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนเสร็จแล้วทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการผสมในส่วนที่เป็นน้ำนะครับโดยจุลินทรีย์เจ้าปวง100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรนะครับเสร็จแล้วนำมาราดรดยังไม่ต้องเทหมดค่อยๆผสมไปนะครับให้ได้ความชื้นพอเหมาะเสร็จแล้วผสมอีกรอบวิธีการเช็คความชื้นครับเราก็นำดินขึ้นมากำแบบนี้นะครับถ้ากำแล้วดินไม่แตกถือว่าความชื้นพอเหมาะสามารถนำไปบรรจุในถุงได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็นำไปบรรจุในกระสอบนะครับในระหว่างที่ทำการหมักควรที่จะเปิดดูถ้าดินของเรามีความแห้งก็สามารถเติมน้ำได้ให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะไม่ใช่ให้แฉะจนเกินไปประมาณ15วันจะนำไปใช้ได้วิธีเช็คนะครับเราก็ใช้มือล้วงหรือสัมผัสไปในกองดินของเราถ้าดินยังมีความร้อนอยู่เราก็ยังไม่ต้องนำไปใช้จนกว่าที่ดินมีความพร้อมหรือว่ามีความเย็นพร้อมที่จะนำไปเพาะกล้าได้เราจึงนำไปใช้นะครับสำหรับดินเพาะกล้าที่เป็นแล้วนะครับเก็บไว้ใช้งานได้นานพยายามจะให้ดินของเรามีความแห้งนะครับให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดหรือว่าเราสามารถใช้จนกว่าจะหมดลักษณะดินเพาะกล้าที่เป็นแล้วก็จะมีความเย็นแล้วก็มีความร่วนซุยนะครับในลักษณะนี้เราก็สามารถนำไปเพาะกล้าได้เลยครับตัวอย่างของดินเพาะกล้าที่เรานำมาปลูกพืชในตรงนี้จะใช้เป็นผักสลัดตรงนี้จะใช้เป็นการเพาะเมล็ดก่อนที่จะลงถาดหลุมตรงนี้จะเป็นผักกวางตุ้งฮ่องเต้นะครับจะสังเกตว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับการนำดินเพาะกล้านี้ไปใช้งานครับใช้ในรูปแบบของการเพาะเมล็ดสามารถทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเพาะในถาดหลุมเพาะในตลับเพาะในภาชนะสำหรับเพาะกล้าต่างๆครับก็สามารถนำดินส่วนนี้เพาะกล้าได้เลยสำหรับ
ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่วิธีการทำดินเพาะกล้าสูตรนี้สามารถนำไปทำได้เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนในการซื้อวัสดุเพาะกล้าสามารถใช้แทนพีทมอสได้มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีเพาะกล้าได้กับพืชทุกชนิดดินตัวนี้นะครับมีสารอาหารค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์ในการเพาะเมล็ดหรือว่าเพาะกล้าต้นไม้เนื่องจากเราทำการคิดสูตรแล้วว่าการปรุงดินมาเป็นอย่างดีดินสูตรนี้ยังมีความร่วนซุยเบาอุ้มน้ำได้ดีทำให้กล้าไม้ที่เรานำมาปลูกมีการเจริญเติบโตที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้สำหรับเทคนิคการทำดินเพาะกล้าเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ